It's not the pale moon that excites me. อันนี้เราทำเพื่อเก็บไว้ของเราหรือทำเพื่อไปออกอากาศไปลงที่ไหนอะไรเลยคือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะแบบเอาไปให้ใครดูคือตั้งใจว่าจะให้แบบดูกันเองเก็บไว้ให้ในครอบครัว Memory เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับIsn't your sweet conversation Oh no It's just the nearness Happy birthday ใครรู้ไหมว่าเมื่อกี้เราอธิษฐานอะไรไม่รู้เธอจำได้ไหมว่าเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหนก็ที่บ้านนี้เราก็อยากเริ่มต้นชีวิตของเราที่บ้านนี้เหมือนกันนี่นะต้องแต่งไหมกี่เทคบ้านี่มันเป็นนะะในเหตุการณ์ก็คือว่าวันเกิดพี่บีมพวกเราจะทำอะไรบางอย่างให้พี่บีมเพราะฉะนั้นพี่บีมจงรู้ว่าจะมีตะกล้องอยู่ใช่อ๋อพี่ออยคิดว่าที่มีกล้องทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่บีมวันเกิดพี่บีมมีบ็อกกิ้งเรามีซ้อมก่อนพี่บีมมาซ้อมใช่ว่าแบบเอ้ยเราจะยืนตรงนี้เดี๋ยวเธอนะเธอปิดตาพี่ใช่ไหมแล้วก็เดินไปอยู่ตรงเธอคือหนูคือบัวเนี่ยให้ไปปิดตาพี่บีมเราอยู่ตรงนี้แล้วพามายืนตรงนี้พามายืนตรงนี้นะแล้วเขาจะเปิดตาแล้วเธอก็เปิดตาแล้วเดี๋ยวพี่ออยเขาจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่อ่ะพอเสร็จนะเดี๋ยวจะไปขอตรงนี้ตรงที่เป็นระเบียงแล้วมีเทียนจุดอยู่ใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะแบบเขาพี่บีมเขาถ้าจะเห็นก็จะเห็นแบบพี่บีมดันพี่ออยไปตรงบล็อกกิ้งไปลงบล็อกแล้วก็ขอตรงนั้นพี่ออยคิดเองว่าเรามาเซอร์ไพรส์ให้พี่บีมแต่จริงๆตัวเองอ่ะเป็นเหยื่อเซอร์ไพรส์ตัวจริงใช่แล้วก็คือปล่อยลูกโป่งขอแต่งงานฟึบขึ้นมาใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแม่เป็นคนคิดว่าจะแบบมีงานแบบนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแม่เป็นคนตั้งใจทำอันนี้ตั้งใจทำให้ค่ะคือมันน่ารักมากอ่ะแล้วแบบว่าได้อย่างที่เราต้องการเลยใช่ไหมคือเขาแบบงงเลยอะไรเงี้ยแผนการนี้ดำเนินมานานแค่ไหนยังไงก่อนที่จะถึงวันนี้ก็เป็นเดือนนะคะก็เตรียมกันแบบก็หนูก็คุยกันไม่ก็แปลว่าพี่บีมเขาต้องบอกกับครอบครัวสิว่าเฮ้ยผมจะแต่งงานกับคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยคิดว่าจะขอแต่งงานละตอนแรกก็จะขอกันเงียบๆพี่บีมเพราะว่าคิดว่าเออจะแบบว่าเหมือนจะทำจะก็จะคงจะคุกเข่านั่นแหละแต่แค่จะแบบในครอบครัวไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านเราอ่ะที่จะเป็นเรือนหอเขาเนี่ยใกล้เสร็จแล้วแล้วตอนนี้มันยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเขาก็คิดว่าเฮ้ยก็แบบทำเลยดีกว่าแล้วเก็บไว้เป็นแบบเหมือนถ่ายเป็นวิดีโออะไรเงี้ยเพราะบ้านก็ยังสวยอยู่ด้วยแล้วก็จะได้แบบหลังที่เราเห็นในเหตุการณ์เนี่ยคือหลังที่จะเป็นเรือนหลังนี้เลยประเด็นหนึ่งสำหรับพี่คือพี่สัมภาษณ์พี่บีมเนี่ยมาเกิน10ปีไปตั้งแต่ออสเตรเลียก็ไปด้วยกันมีที่นู่นที่ประเทศไทยที่นู่นตั้งแต่เป็นดีทูบีเลยอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าเขามีแฟนจริงเหรอแต่เขาก็ไม่ได้ปิดคือจะถามคือมันนานเขาเป็นแฟนกันนานแล้วด้วยเหรอก็คือเขาก็รู้จักกันมานานแล้วเหมือนตอนแรกก็พบกันเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันเลยนะเพราะว่าแล้วตอนแรกโบก็ไม่รู้เขาก็คิดว่ามีเพื่อนผู้หญิงอะไรทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็นานเหมือนกันกว่าเขาจะแบบเริ่มพาเข้าบ้านอ๋อแต่ไม่ได้เปิดเผยปกติไม่ได้เปิดแต่ที่ครอบครัวเนี่ยรู้คือก็ไม่ได้ปิดบังรู้จักพี่ออยมานานยังก็นานพี่เขาเป็นคนยังไงพี่ออยพี่ออยเหรอเขาจะแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเป็นที่ปรึกษาให้พี่บีมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ว่าจะแบบเหมือนเคยผ่านพ้นปัญหาอะไรมาคือเขาก็ไม่ทิ้งพี่เราไปไหนอะไรเงี้ย
แล้วครอบครัวเราก็สนิทกับเขามากใช่ก็สนิทก็ถ้าแบบไม่เวลคัมเขาแม่ก็คงไม่ได้แบบจัดงานอะไรให้เขาขนาดเนี้ยเออนี่คือแสดงว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่แม่ชอบมากใจดีไหมพี่อ้อยใจดีดูไหมคิดว่าพี่เราจะอยู่ในบังคับบัญชาไหมเหมือนที่หนูบังคับบัญชาแฟนตัวเองอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูบอกเลยว่าบ้านหนูนะเป็นประเภทแบบว่าสายตามใจอยู่แล้วสายตามใจเป็นไงก็เป็นแบบว่าเออเธอว่าไงฉันก็ว่างั้นแหละถ้าพูดสับแบบว่าบรรดาเมียๆก็คือกลัวเมียมั้ยบอกว่าคล้ายๆน่าจะออกแนวนั้นใช่ก็ดูเป็นผู้ชายที่แบบเกรงใจแล้วก็เหมือนมีทำอะไรก็จะต้องแบบปรึกษาก่อนจริงๆคำนี้ไม่มีจริงเขาไม่ได้กลัวหรอกเขาเรียกว่าให้เกียรติเออผู้ชายเขาจะมีสับของเขานะเออให้เกียรติเป็นสายนี้เป็นแบบนี้ใช่เป็นพี่ทุกคนเป็นหมดอ๋อพี่ทุกคนเป็นหมดตั้งแต่หนูเห็นมาจริงบ้านนี้เป็นหมดสรุปว่าน่ารักมากนี่คือความสำเร็จในการตั้งใจว่าให้มันเกิดเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวนี้ใช่ค่ะสวัสดีครับเฮ้ยออกมาทำไมเดี๋ยวตกเขาให้อยู่ตรงนี้มาตรงนี้มันยืนได้เขามีอ๋อนี่ก็ยืนได้ครับตรงนี้ไม่เป็นหลังคาพี่ชอบไหมครับบรรยากาศโอเคไหมครับโอเคมากเลยทุกอย่างโอเคหมดใช่ไหมครับถ้าไม่ได้มาทำงานนี่จะชอบมากครับผมผมมีบาร์บีคิวไว้ให้น้องๆเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างเลยครับแต่เดี๋ยวหันมาทางนี้ก่อนสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบีมครับน้องบีมน้องที่ผมรู้จักมานับ10ปีเกินไหมเกินนะพี่ตั้งแต่ D2B ก็มันมีตั้งแต่ D2B เราไปอลาสก้าด้วยกันเราไปออสเตรเลียเรียกว่าเราไปต่างจังหวัดไปเกาะมันนอกอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตผมใช่ครับ อยู่กันมาเกิน10ปีครับไม่แพ่งพลายแม้แต่นิดเดียวเรื่องมีแฟนแล้วเนี่ยไม่มีสักนี่ถ้าผมไม่ไปเจอน้องบัวไม่รู้เรื่องเลยนะทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ครับผมรับไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่พี่เดี๋ยวคือผมต้องแจ้งพี่เรื่องนี้อ่ะทุกเรื่องน้องบัวบอกว่าเป็นแฟนกันมา10ปีแล้วใช่มั้ยใช่มั้ยครับค่ะทําไมคุณไม่บอกผมเลยว่าพี่ครับผมมีแฟนชื่อน้องออยครับนู่นนี่นั่นทําไมไม่มีรู้เรื่องไม่มีไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดีจะทํายังไงก็บอกพี่ถูผมมีแฟนครับแล้วไงพี่เออเป็นใครวะสวยมั้ยทํางานอะไรอ่ะก็นี่ไงก็นี่ไงว่าเนี่ยวันนี้จะบอกเดี๋ยวมานั่งเตรียมไว้หมดทุกอย่างตรงนี้เป็นชื่อว่าศาลาเขาใหญ่มีแค่7ห้องแต่วิวมันจะเป็นแบบจากเนินเขามองลงไปเห็นเขาใหญ่สวยงามสิบเท่าไหร่กี่ปีคะ13ค่ะ13ปีเฮ้ย13ปีนี่ตั้งแต่ไปออสมีไหมจำได้ไหมว่าเขาไปเรียนที่ออสเตรเลียจำได้ค่ะไปส่งเลยค่ะทำไมพี่ไม่เดี๋ยวพี่ทำไมเฮ้ยตอนนั้นก็เป็นแฟนกันแล้วเหรอเป็นยังเป็นแล้วไม่บอกไม่กล่าวแม้แต่น้อยเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือไม่รู้ว่าคุณจะไปจีบน้องญี่ปุ่นที่อยู่ที่ออสเตรเลียไม่มีไม่พูดอะไรเขาไปญี่ปุ่นเลยไม่มีเขาไปอยู่บ้านเป็นแบบบ้านครอบครัวชาวออสเตรเลียเพื่อจะแบบว่าต้องใช้ภาษาแน่ๆไม่ให้พูดไทยเลยซึ่งในบ้านก็จะมีแบบหลายเชื้อชาติหลายชาติเขาก็เกาหลีมีญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะเด็กๆด้วยพี่ดูดื่มน้ำไหมครับเอาหน่อยน้ำกิวี่ให้พี่กินกิวี่เลยกิวี่แม่ไปส่งด้วยเหรอโอ้ยไม่ได้ยังมุกกับไปน้องออยเป็นใครน้องออยเป็นใครเล่าให้เราฟังหน่อยออยทำงานบริษัทเอกชนค่ะทำการตลาดจบประเภทการตลาดมาใช่จบนิเทศศาสตร์จบนิเทศศาสตร์ใช่ค่ะอ๋อแล้วไปเจอกันได้ไงคะเพื่อนแนะนำเขามาแอลเฮ้ยมาแอลเลยเหรอมาแอลผู้ชายแค่ไหนคนสุดท้ายปี4ไม่ใช่จริงเหรอคือเจอกันตอนยังเรียนอยู่ปะตอนตั้งแต่รู้จักแรกก็ยังเรียนอยู่นะตอนนั้นไม่เดี๋ยวผมก็จะจบแล้วผมจะรับปริญญาครับของออยก็กำลังจะรอรับปริญญาเป็นช่วงที่แบบทำเรื่องจบค่ะค่ะ
ใกล้ๆกันรุ่นประมาณใกล้ๆกันเลยใช่ใช่แล้วเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราสนิทกับเพื่อนคนนั้นแล้วเขาแนะนำวินาทีที่เจอกันดิวินาทีที่เจอแป๊บแรกวินาทีที่เจอกันก็คือแบบไปที่ไหนที่สัตวแพทย์จุฬาใช่13ปีที่แล้วค่ะเราไปทำอะไรเราไปแอลเหรอไปทำอะไรคะเขาก็มาแบบเหมือนเราชวนอ่ะคือเราคุยโทรศัพท์กันมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นหน้ากันก็คุยโทรศัพท์กันบอกว่ามาเที่ยวกันแบบมาเจอมาเดินเที่ยวสยามไหมอะไรเงี้ยเขาก็มาก็ไปเดินเที่ยวสยามกันแต่ก็คือมีเพื่อนไปด้วยนะไปหลายคนครับตอนนั้นกัดจีบไหมตอนนั้นก็เห็นหน้าก็จะก็น่ารักดีตอนนั้นเป็นแล้วครับเป็นแล้วแล้วไงฮะก็คือเหมือนแบบมาเจอกันมาทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรรู้จักกันตอบแบบดารามากเลยผมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่แต่พอมารู้ทีหลังว่าอ๋อบ้านเขาอยู่แถวๆบ้านเราแฮะบ้านอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ใกล้กันแบบใกล้กันมากมากคือตอนนั้นช่วงนั้นงานมันเยอะมากจริงๆครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปข้างนอกได้ไปเจอใครเพราะฉะนั้นการที่แบบบอยแบนด์จะมีแฟนไม่ได้มีหน้าแกเลยไม่ยอมบอกใครมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาถามตรงๆว่าแบบผมว่าผมเคยถามนะผมว่าผมหูหนวกไปแล้วกันมันอุบแบบผมไปกับเขาสัมภาษณ์หลายครั้งบ่อยมากตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคิดดูดิไม่เคยมีไม่มีชื่อออยออกมาเลยไม่มันจะมีคนแต่ชื่ออื่นตลอดออยโอ้พี่ดูอะไรนะให้เกียรติผมบ้างขอโทษครับจริงๆเป็นคนดีมากใช่ไหมใช่ไม่งั้นคุณก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยหรอกใช่ค่ะถูกว่าชอบเขาตอนไหนครับจริงๆก็จริงๆตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาก็น่ารักดีนะไม่บอกไปเลยว่าหล่อก็ดูหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมก็โอเคคืออันนี้ไม่อยากชมกันต่อนะจริงๆก็ต้องบอกว่าหน้าตาดีนิสัยดีไม่ค่อยชมกันนะไม่ค่อยชมกันมีไหมมีชมไหมไม่ค่อยค่ะไปจีบเตรียมตอนไหนครับพอไปสยามกลับมายังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันเปลี่ยนตอนก็พอมารู้ว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าก็เหมือนเรามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านเราเวลาชวนไปไหนมันก็ง่ายสมมติว่าวันนี้อยากไม่ได้คิดอะไรเลยจะคิดเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็ชวนไปดูหนังก็ชวนไปดูหนังหนึ่งจากที่เจอกันต้องแอบไหมก็ไม่ได้แอบนะเราก็ไปคือในยุคนึงอ่ะมันมีแฟนไม่ได้ไงศิลปินบอยแบนด์มันก็ไม่เลือกสถานที่มากเลือกคือหนึ่งก็คือผมไม่ชอบไปที่คนเยอะๆอยู่แล้วครับถ้าเผื่อไม่ได้จำเป็นอะไรสมมติว่าเราจะไปดูหนังก็ไปดูหนังไปซื้อของก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยครับแล้วมีบอกเป็นแฟนกันนะอะไรมีไหมมีช็อตเท่ๆแบบนั้นไหมมันก็มีอะพี่ช็อตที่ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยมีก็บอกขอเป็นแฟนนะอุ้ยตัวอะไรร้องอ่ะเสียงฮ้อมาเลยอ่ะการ้องอ่ะเป็นพักอ่ะคืออ๋อยเป็นแฟนกันคุณเรียกพูดว่าไงนะพูดอีกทีก็พูดว่าอ๋อยเป็นแฟนกันนะเฮ้ยเฮ้ยไงอ่ะร้องทุกครั้งนกกาเฮ้ยกาอะไรวะอะไรเงี้ยบินไปแล้วบินไปนี่มันมาเพื่อแซวบีมาเพื่อมันมาเพื่อแซวบีมโดยเฉพาะเอาใหม่มันไม่อยู่ละแซวไหมครับอีกทีดิครับเอาให้เหมือนตอนนั้นคือผมอ่ะขอเขาสองทีครับขอครั้งแรกคือขอสองทีแปลว่าเป็นแฟนกันไหมใช่พี่ดูโอ้โหพี่ดูคือขอครั้งแรกคือมันเกิดเรามันเกิดผมครับขอเขาบอกว่าของขวัญเป็นแฟนกันนะแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เอาไม่เป็นจริงวะจริงเฮ้ยคุณสะบั้นมากเลยนะใช่ทำไมอ่ะทำไมถึงตอบเขางั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าแบบมันใช่มันถึงเวลาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเจอกันมานานประมาณ7 เดือนเจ็ดเดือนก็ยังไม่ยอมเป็นแฟนใช่แล้วไงแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์นึงผมก็ขอใหม่ก็กลับไปนอนคิดไงเพราะตอนนั้นก็เรียนจบแล้วอันนี้คือเรียนจบแล้วใช่ก็เลือกเยอะไงช่วงปีแบบปีต้นๆเขามีคนมาจีบเยอะแล้วเขาเลือกคุณมีคนมาจีบเยอะไหมตอนเรียนอ่ะปีหนึ่งนะคะตอนปีหนึ่งเยอะสุดใช่สัก20คนอ่ะเหรอใช่เลี้ยงกันเข้ามารับบัตรคิวงี้เลยทุกวันไอ้ยาเข้ามาขอเบอร์อะไรอย่างงี้สวยไม่ได้คุยแล้วมีแฟนไหมตอนเรียนมีแฟนไหมไม่มีค่ะไม่มีแฟนเลยใช่จบมามีแฟนมันจะเริ่มมีตอนช่วงปี4แล้วที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราโตแล้วเราควรที่จะแบบเริ่มดูใครไหมอะไรเงี้ยถ้าจะมีแฟนต้องเรียนใช่จะจบแล้วเราก็อยากจะแบบรู้จักว่าบุคลิกเป็นยังไง
คือแล้วก็เรื่องเยอะอ่ะกินข้าวเป็นยังไงอะไรเรื่องเยอะกินข้าวมาแบบเสียงดังไม่ได้นะแบบเนี่ยผมทำยังไม่ได้เลยนะกินแล้วกลืนน้ำเสียงดังเนี่ยไอเสียงไม่ดีเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดคือถ้ามาเหนื่อยๆกินนะผมเดาเลยนะคุณแต่งงานมีลูกนะนี่คุณแม่เจ้าระเบียบแน่ๆมากผมคิดว่างั้นผ่านไหมเขาผ่านไหมในระบบนี่ก็ถือว่าแบบโอเคอ่ะให้เนี่ยหลายอย่างแล้วไม่แต่เขาเป็นคนถ้าเท่าที่ผมเจอเป็นคนมีระบบมีระเบียบแบบวิศวกรมากอ่ะทำอะไรตามแบบแผนอ่ะไม่ก็สุภาพอะไรทุกอย่างก็ดีครับใช่ไหมถูกไหมโอเคค่ะหลายก็ดีซะเยอะดีซะเยอะเขาจะคำว่าดีซะเยอะไม่ดีก็มีแต่ว่าดีซะเยอะหลังจากอาทิตย์หนึ่งที่เขาถามไปครั้งตอนวันเกิดเลยมาอีกถามอีกครั้งถามอีกแบบเดิมเลยเหรออันนี้มันเลยมันเกิดแล้วเอาอะไรเป็นข้ออ้างอันนี้ก็ไม่มีข้ออ้างครับอยากถามถามใหม่ก็ถามแบบเดิมเราถามแบบเดิมถามแบบเดิมแล้วน้องออยตอบว่าก็ลองดูลองเป็นก็ได้แต่ไหนผมก็ไม่ถามเลยคือโอลองใช่ไหมเป็นแล้วนะข้อดีที่สุดที่ทำให้เราบอกว่าโอเคลองดูคือข้อดีของเราคือไม่นับเรื่องหล่อไม่นับเรื่องหล่อเก่งเท่พ่อสมาร์ทมีเงินพ่อขับพ่อถามพ่อถ่ายรูปได้เอาว่าเป็นพ่อคุยกันรู้เรื่องกว่าอ๋อข้อดีคือเป็นคนที่คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าอย่างออยรู้จักบีมแรกๆอ่ะเราพอผ่านไปแค่เดือนนึงเราจะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมาแล้วแบบครึ่งปีแล้วพอแบบพอผ่านไปแค่3เดือนรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคุยกันแล้วมันแบบมันถูกสเปคกันนิสัยคล้ายกันรสนิยมคล้ายกันใจคอเหมือนกันก็เลยชอบค่ะแสดงว่านี่ก็เป็นแฟนคนแรกเลยดิใช่ค่ะเราคนที่เท่าไหร่นี่แฟนโอ้ยพูดอย่างนี้ไม่เอาสิไม่เอาเลยบรรยากาศสวยๆพูดได้ดีๆพี่แฟนคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เธอเป็นคนแรกที่เราขอแต่งงานคนแรกที่ขอแต่งงานและคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันแต่เพื่อเห็นแก่น้องออยพี่จะเฉลยให้เดี๋ยวก่อนพี่จะเฉลยไม่ใช่พี่เฮ้ยไม่ดีพี่อ๋อไม่รู้ใช่ไหมแฟนคนแรกของเขาเป็นใครคุณรู้ไหมผมรู้คนรู้ก็ได้คนรู้ก็คนรู้ก็ดูไว้เวลาพูดทำไมพยานให้ปากคำโดยไม่เอาพอแล้วเดี๋ยวก่อน